จะอย่างไรให้คืนเงินมาให้คนที่เป็นหมื่นที่รออยู่บอกสหกรณ์เครดิตจะเกี่ยวข้องกับวัดหรือไม่ไม่ทราบแต่ว่าวันนี้มีการอ้างว่าเกี่ยวและมีข่าวว่าประธานสหกรณ์คนก่อนจ่ายเช็คให้พักจริงไม่ทราบตรงนี้ก็ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบคุณชมลองคิดดูตอนผมบวชนะผมบวชวันเล็กๆนะแถวหมู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยได้เกือบแสนน่ะบวชเดือนเดียวอ่ะไปออกรอบแค่ก็ออกรอบไม่ได้นะไปสวดมนต์ในละเช้าเดินใส่บาตรที่ผมบวชนี่ประมาณ20ปีมาแล้วนะฮะที่เกือบ20ปีมาแล้วแล้วที่ดูระยุคนี้เขามีบางคนบอกว่าเนี่ยอยากร่ำรวยเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้ลูกทำงานเป็นดาราก็ได้ให้ลูกเป็นพระโอ้โหพูดอย่างนี้เซ็งเลยฟังแล้วแบบว่าสงสารศาสนานะฮะยังไงก็ช่วยดูแลกันหน่อยนะครับศาสนาของเราถือว่าเป็นศาสนาที่ประจำชาติไทยนะฮะและยังมีส่วนดีอยู่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีส่วนดีพูดถึงเรื่องของศาสนาเนี่ยเมื่อเช้านี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับมีจากเว็บไซต์มติชนเขาก็มีการเสวนาการบิดเบือนความเชื่อทางพุทธศาสนาพุทธพาณิชย์ผิดหรือถูกดูแล้วก็น่าสนใจนะฮะ เชิญหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานี่มาคุยกันเช่นพระพยอมบอกว่าหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือการละทิ้งกิเลสเพื่อดับทุกข์และเข้าสู่พระนิพพานขณะที่สิ่งที่ถูกบิดเบือนมากที่สุดของพุทธศาสนาคือคำว่าบุญคำว่าบุญมีความหมายว่าการชำระจิตใจให้สะอาดเช่นใส่บาตรพระตอนเช้าคือการชำระให้รู้จักให้และแบ่งปันมีการชำระใจเพื่อขจัดความโลภแต่ปัจจุบันวัดจงใจบิดเบือนความหมายของคำว่าบุญเพื่อสนองผลประโยชน์ของวัดต่างๆทั้งนี้เห็นว่าสิ่งที่ทุกที่วัดควรมีคือพระต้องมีสมณสัญญาว่าเมื่อรับปัจจัยแล้วจะเป็นของไทยซึ่งในทางที่ถูกคือควรเป็นของพุทธศาสนาแม่โดนอันนี้นะไม่ใช่เป็นของส่วนตัวประชาชนที่ทำบุญควรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถวายปัจจัยว่าถวายเพื่อพัฒนาศาสนาไม่ใช่ถวายเป็นการส่วนตัวส่วนปัญหาสำคัญอีกอย่างของการบิดเบือนพุทธศาสนาคือประชาชนชาวพุทธขาดวิจารณญาณในการทำบุญทำให้วัดต่างๆหาวิธีจูงใจในการทำบุญเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ทั้งนี้ถ้าชาวพุทธเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงปัญหาการบิดเบือนจะไม่เกิดขึ้นพูดถึงการทำบุญเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันก็เหมือนการให้ทานเหมือนการทำอะไรแล้วสบายผมมีคลิปนึงเนี่ยฮะผมเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะทำบุญเนี่ยไม่ใช่แค่ทำบุญกับพระสงฆ์นะฮะการนั่งสมาธิกรรมฐานการช่วยเหลือผู้คนนี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งครับดูภาพนี้ฮะดูคลิปนี้ฝรั่งตกคลองแสนแสบครับแล้วดูฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับคุณผู้ชมหรือบอกยุคนี้เวลาเกิดเหตุอะไรนี่นะก็จะมีกลุ่มคนช่วยเหลือกลุ่มคนที่เพิกเฉยแล้วก็กลุ่มคนที่ถ่ายคลิปการช่วยเหลือเนี่ยมีประโยชน์ครับการถ่ายคลิปก็มีประโยชน์นะฮะแต่ต้องมีทั้งสองกลุ่มนะฮะแต่การเพิกเฉยไม่มีประโยชน์การช่วยลุ้นก็มีประโยชน์กันช่วยกันเห็นไหมคุณโทมัสเนี่ยให้เขาขึ้นมาเนี่ยคนเราก้าวพลาดกันได้คนที่เขาก้าวพลาดเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาฮะคนที่ช่วยเหลือคนที่ก้าวพลาดอย่างเงี้ยคุณจะก้าวพลาดตกรถตกลาตกเรือล้วนแล้วแต่ได้บุญทั้งสิ้นดีนะไม่เป็นอะไรนะฮะช่วยเหลือเสร็จยังช่วยเหลือแล้วใช่ไหมโอเคครับผมนี่ครับเนี่ยนั่นเนี่ยแบบมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจฮะมันเป็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปที่อยู่ในสถานการณ์ตอนที่เรือกำลังตกนะฮะคือเรามักจะไปดูคลิปกันตอนที่เกิดเหตุการณ์แต่เรามักจะไม่ดูคลิปในเวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วไอ้ตอนเกิดเหตุการณ์ไม่มีใครถ่ายทันหรอกใครจะไปรู้ฝรั่งคนนั้นจะตกเขาก็จะถ่ายเหตุการณ์หลังจากที่เขาตกเรือลงไปในน้ำแล้วมีการช่วยเหลือเนี่ยเราควรที่จะให้เครดิตและให้เกียรตินะให้ความภาคภูมิใจกับคนที่ช่วยเหลือฝรั่งเนี่ยคือการทำบุญอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองท่านเสียชีวิตไปนะท่านไปตกสวรรค์หรือเขาใช้คำว่าอะไรนะขึ้นสวรรค์ท่านขึ้นนรกหรือตกสวรรค์เนี่ยขออนุญาตใช้ศัพท์กันบ้างท่านไปขึ้นนรกหรือตกสวรรค์เนี่ยนะฮะรับรองว่าท่านสามารถพูดได้
หรือว่ายมบาลเรียนสอนกันใช่ไหมมียมบาลกับมีเทวดาอยู่บนสวรรค์ถ้าคุณเคยทำความดีไหมคุณเคยทำบุญนี่ไงผมช่วยเหลือคนช่วยหมาแมวตกน้ำช่วยชีวิตช่วยคนผมทำบุญแล้วไม่บุญไม่มีหน่วยวัดนะฮะบุญไม่ใช่สตางค์ไม่จำเป็นต้องวัดมาดูภิกษุณีบ้างภิกษุณีคนนี้บอกว่าคนชอบคิดว่าการทำบุญต้องถวายของดีๆภิกษุณีธรรมนันทานะฮะหรือปัจจัยมากๆเพื่อหวังว่าจะได้บุญกลับมามากๆประชาชนใช้วิธีคิดแบบวัตถุนิยมมาทำบุญโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตของพระทั้งนี้เห็นว่าการทำบุญควรพิจารณาว่าพระรูปนั้นรักษาสมณสัญญาหรือดำรงตนให้พ้นจากวัตถุและมุ่งสู่พระนิพพานพร้อมกับแสดงความเห็นว่าโครงสร้างของศาสนาพุทธคือพุทธบริษัท4ประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาดังนั้นเรื่องของศาสนาไม่ใช่อยู่แค่มหาเถรสมาคมหรือเป็นเรื่องของพระภิกษุเท่านั้นดังนั้นประชาชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลพุทธศาสนาให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยอยากอะไรพระท่านหรอกนะฮะก็เข้าใจแต่วันนี้สถานการณ์มันมากันขนาดนี้แล้วมันก็คงต้องคุยกันแล้วครับคุณผู้ชมฮะเพราะมันเป็นข่าวเยอะมากนะฮะแล้วพี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นกับศาสนาไทยต้องสังคายนากันใหญ่แล้วละมันอ่ะเรื่องนี้ก็จบไปครับนะฮะข้ามมาเรื่องนี้หน่อยไอ้ตัดคนนี้น่าสงสารจังเลยฮะข้ามไหมครับเขาถูกจับข้อหาอะไรฮะข้อหาข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็ฆ่าคนแก่คงจำกันได้ที่ภาคคำว่าภาคได้ไหมล่ะที่บริเวณสมุทรสงครามนครปฐมอะไรเนี่ยนะฮะไอ้หนุ่มที่บอกว่าเข้าไปข่มขืนคนแก่แป๊บเดียวเนี่ยนะทำติดต่อกันหลายรายคนนี้เขาชื่อนายตะวันทองยิ้มทำงานอยู่โรงงานน้ำแข็งเป็นอดีตลูกจ้างแถวนครปฐมนะฮะเขาก็ย้ายไปโคราชเขาก็ถูกจับตำรวจก็ไปจับเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นฆาตกรข่มขืนและฆ่าหญิงสูงวัยตำรวจใช้ถุงดำคลุมศีรษะและพูดจาข่มขู่และทำร้ายร่างกายให้รับสารภาพเขาก็เลยรับสารภาพแต่สุดท้ายก็ตรวจ DNA แล้วมันไม่ใช่เนี่ยมีคำถามก็มีอยู่ว่าเฮ้ยอย่างนี้แบบเกิดใครหน้าตาคล้ายมันมีอีกกี่คดีที่เป็นอย่างเงี้ยเกิดคนหน้าตาคล้ายแล้วตำรวจไปเจอเงี้ยสมมุติว่าถ้ามันไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีการตรวจทาง DNA อ่ะมีแพะกี่คนน่ะแล้วพวกนี้จับเสร็จจะชอบพูดว่ารับสารภาพเถอะโทษหนักก็ได้เป็นเบาแน่ๆกูจบรับสารภาพซะขอทานโทษนะครับมึงรับสารภาพเถอะโทษหนักก็ได้เป็นเบามึงรับสารภาพจะถามว่าทำไมตำรวจต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าคนร้ายบางคนเนี่ยจำนนด้วยทั้งหลักฐานมีกล้องวงจรปิดมีสารพัดยังปฏิเสธเพราะกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ไงไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวมันไม่ให้ยอมรับผิดต้องมีทนายมาแก้ต่างต่อสู้คดีมันก็เลยไม่ยอมรับผิดแต่นี้ไอ้คนที่มันผิดจริงมันไม่ยอมรับผิดนั่นก็เคสหนึ่งนะแต่ไอ้นี่ไอ้คนที่มันไม่ได้ผิดแต่ไปบังคับให้มันยอมรับผิดเนี่ยแล้วมันเป็นคนลุงธรรมดามันก็กลัวตำรวจข่มขู่ทำร้ายแล้วมึงแล้ววิธีสอบสวนของตำรวจบางคนก็น่ากลัวไงฮะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ในหนังนะคุณผู้ชมเรื่องจริงก็มีนะไอ้ซ้องไอ้ซ้อมหรือแบบเอาทรมานต่างๆนะฮะฉะนั้นทำบุญเยอะๆครับคุณผู้ชมครับจะได้ไม่เกิดมาหน้าเหมือนโจรจะซวยซวยทางอ้อมไม่รู้อีโนยเนอะไรเลยเหมือนไอ้ตาคนนี้ฮะใช่ไหมเอออ่ะทางผู้ใหญ่ทางตำรวจก็บอกว่าถ้าตำรวจซ้อมจริงเจอลงโทษขั้นเด็ดขาดผมเห็นกับผู้ยิ้มเพียพูดถึงตำรวจลงโทษกันแล้วนี่มีคดีหนึ่งเนี่ยจะอมยิ้มจะขำไม่ได้คุณผู้ชมเห็นอะไรนี่ไหมนี่เป็นการเขียนหนังสือถ้าแต่สงสัยว่ามันก็คืออะไรมันก็คือการเขียนลายชื่อในตำรวจตำแหน่งอะไรนามเรียกขานอะไรพลตำรวจโทธนิษฐ์ศักดิ์จีรสวัสดิ์ผู้จัดการภูธรภาค5นามเรียกขานอินทนนท์1พลตำรวจตีประชารัตนพันธ์รองผู้จัดการภูธรภาค5อินทนนท์2อะไรเงี้ยแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆถ้าอ่านแค่นี้มันก็เฉยๆฮะแต่ข่าวเนี้ยหาแล้วมันอดอมยิ้มไม่ได้เพราะว่ามันเกิด
มันเกิดจากนายตำรวจท่านหนึ่งเขาเป็นนายดาบแล้วตอนนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เนี่ยเขาก็โทรมาที่ศูนย์วิทยุนะฮะไอ้นายดาบคนนี้กำลังแล้วเสร็จแล้วผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เนี่ยเขาก็ชื่นชมเนี่ยไอ้โทรไปแล้วมันรับเว้ยวันหยุดมันยังมาทำงานนะลูกน้องเรามันดีเหลือเกินก็เลยถามผู้กำกับอยู่ไหมตำรวจกองปราบบอกว่าอ๋ออยู่แถวๆนี้ผู้กำกับชื่ออะไรตำรวจประจำห้องวิทยุก็ตอบว่าชื่อวิทยาผมก็ถามว่าเขามียศมีตำแหน่งอะไรทำไมไม่เล่าให้เต็มยศให้เกียรติเขาบ้างสิผู้กำกับนามสกุลอะไรตำรวจก็บอกว่าไม่ทราบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็บอกว่าขนาดผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับยังไม่ทราบแล้วตัวเองจะทราบหรือไม่ถามผู้บัญชาการภูธรภาค5ชื่ออะไรไม่รู้ผมว่าอะไรรู้ไหมผมว่าไอ้ในด่าที่รับวิทยุเนี่ยคงคิดว่าเป็นคนธรรมดาประชาชนโทรมาคนตีนไงครับคุณชนไม่คิดว่าเป็นผู้บัญชาการโทรมาก็เลยทำเป็นไม่ทราบไม่รู้เนี่ยนะคืออาจจะไม่รู้จริงๆด้วยไงนะสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แล้วสิ่งที่เขาโมโหเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมคือว่าตำรวจคนนี้เป็นนายดาบแล้วอยู่มานานแล้วถ้าเป็นตำรวจจบใหม่ก็จะไม่ว่าทำไมถึงไม่รู้รายชื่อผู้บังคับบัญชาคือตอนแรกที่เราอ่านข่าวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตำรวจผู้ใหญ่ท่านนี้ทำไมเจ้ายศเจ้าย่างจังแค่ลูกน้องจำชื่อไม่ได้ก็โกรธแต่ถ้ามองอีกมุมนึงคุณผู้ชมฮะมันก็จำเป็นนะถูกไหมเพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุอะไรตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนคุณยังไม่รู้จักชื่อผู้บังคับบัญชารู้จักชื่อผู้ร่วมงานเงี้ยคุณจะทำงานได้ไงคุณจะรายงานอะไรได้ไงเขาก็เลยให้ไปคัดนายตำรวจชื่อนายตำรวจพร้อมยศและตำแหน่งด้วยลายมือพันแผ่น พันแผ่นนะครับร้อยแผ่นยังพอทนนะนี่พันแผ่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะพันแผ่นคัดกันเหนียงเลยมันก็ดูสะใจมันก็อดที่จะแบบขำแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้นะคุณผู้ชมตำรวจต้องมานั่งคัดรายชื่อพันแผ่นแต่ในข่าวเนี่ยก็มีบางข่าวเขาบอกว่าถูกจับขังนะผู้บัญชาการเขาก็บอกว่าไม่ได้จับขังนะครับก็แค่ให้คัดลายมือพันแผ่นเท่านั้นเองงั้นหน่วยงานอื่นจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับคือบางทีลองโทรไปและเช็คดูซิลูกน้องรู้จักชื่อเราไหมอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราก่อนจะเบรกนะคุณผู้ชมแม่เรามาดูอะไรยิ้มบ้างโอ้มันยิ้มไหมล่ะครับคลิปนี้ยิ้มสิฮะเพราะว่ามันเป็นคลิปการขอแต่งงานปกติแล้วสังคมสมัยก่อนผู้ชายต้องเป็นคนที่ขอใช่ไหมถ้าสังคมไทยใช่ไหมสังคมเกาหลีเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสังคมอินเดียเนี่ยบอกผู้หญิงก็มันไม่ขอใช่ไหมแต่นี่สังคมเกาหลียุคใหม่สาวเขาไปเต้นขอแต่งงานนะคุณผู้ชมนะเช่นขอแต่งงานกับหนุ่มมาดูกันยาวแล้วคลิปนี้น่ารักเลยก็บอกรอช่วยเลยรอช่วยเลย
จะรอดูที่ประเทศไทยว่าจะมีหรือไม่เต็มมันเรื่อยนะคุณชนะก็น่ารักดีนะเต็มแบบนี้พี่ชายก็อยู่คนที่เชียร์ก็ยิ้มยิ้มกันใหญ่ที่ผมนับถือเนี่ยผมนับถือใครนะผมนับถือพวกเพื่อนเพื่อนของเจ้าสาวที่มาร่วมเต้นคือเต้นอย่างนี้มันไม่ได้เต้นกันได้วันสองวันมันต้องซ้อมมันเป็นเดือนอย่างนี้ต้องซ้อมมันนานเนาะเออทำเพื่อนเพื่อนดีเลยอ่ะเพื่อนจะขอแต่งงานผู้ชายคนเดียวเพื่อนต้องมาช่วยกันเต้นลงทุนมากมากจบเพียงครั้งเดียวแล้วยกมือยกป้ายอ่ะแต่งงานกันไหมลองไปสมกันไหมลูกอันนี้บางคนถ้าเกิดว่ารูปร่างหน้าตาไม่ดีนะคุณผู้ชมนะจะไปลงรักใครหนึ่งเราซื้อทีนี้ดูให้ดูมันจะได้อ่านนะแล้วมันก็หยิบสิ่งนี้บู๊ดดิ้วกันสมเซเยอร์ธรรมศาสตร์โอเค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 แต่ผมไม่ได้ของผู้หญิงของชายแต่งงานโลกเปลี่ยนแล้วครับคุณผู้ชมไหมโลกเปลี่ยนแล้วเกิดมีผู้หญิงมาเต้นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็จะเอามาเล่าให้สู่กันฟังผู้หญิงไทยนะเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะมี UFO มี UFO มาดูกันนะมีคลิป UFO แล้วก็เรื่องของการขี้โกงยังไม่จบนะคดีสจล.ก็ยังเดินหน้าต่อไปคดีพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปมาเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมครับสักครู่กันมาคุยกันต่อ